ไปแล้วนะทุกคนโอ้วันนี้ก็ได้ไปหนึ่งเมนูนะครับแกงเห็ดเผาะใส่หน่อไม้ใส่เห็ดใส่ผักหวานโอ้โหน่ารับประทานจริงๆเลยนะครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้จะทำเมนูแกงเห็ดเผาะนะครับทุกคนแกงเห็ดเผาะนี่ร้านเอาไว้เรียบร้อยนะแกงเห็ดเผาะว้าวใส่ผักหวานนะทุกคนนี่ร้อยนึงได้แค่นี้ทุกคนผักหวานนี่ก็โอเคอยู่ที่20บาทนะทุกคนวันนี้ทำเราทำเมนูแกงเห็ดเผาะใส่ผักหวานแล้วก็ใส่หน่อไม้ใส่เห็ดด้วยนะทุกคนว้าวไม่พอเราจะใส่ปลาแห้งด้วยนะทุกคนปลาแห้งตากแดดเอาไว้เรียบร้อยนะเราใส่ปลาแห้งด้วยนะครับเราไปทานกันดีกว่าทุกคนไป let's goขั้นตอนแรกทุกคนเราจะตำพริกก่อนนะครับตำอย่าแค่นี้พอนะทุกคนตะไคร้นี่ก็เราจะเสิร์ฟไลน์นะทุกคนประมาณนี้นะเราจะใส่หม้อแกงมาด้วยนะทุกคนปลาแห้งนี่ก็นะครับเราก็ได้นะทุกคนแค่นี้น่าจะเป็นปลาสวายนะทุกคนทำประมาณนี้นะทำประมาณนี้นะทุกคนนี่เราจะทุบเอานะทุกคนเราจะทุบเอานะทุบเราหั่นประมาณนี้นะทุกคนเราก็ทำประมาณนี้นะหน่อนะเห็ดน้ำฟ้าดอกใหญ่แล้วก็เราก็ฉีดออกนะทุกคนเอาไว้ก็หั่นครึ่งก็พอใส่หมดทั้งยอดนี่แหละทุกคนพริกหอมแดงที่ตามเอาไว้ใส่เลยนะทุกคนปลาแห้งก็ใส่เลยไม้จะเห็ดก็ใส่เลยนะทุกคนเห็ดพอก็ใส่เลยนะน้ำที่เลอะคกไม่ต้องเททิ้งนะเดี๋ยวใส่หม้อรสดีปรุงรสหน่อยแล้วแต่ชอบนะน้ำปลาหน่อยทุกคนน้ำปลาผมใส่2กล้วยเลยนะน้ำปลาเราต้องเบย์นะทุกคนคนให้เข้ากันหน่อยสีฟ้าแป๊บนึงขั้นตอนสุดท้ายเราจะใส่ผักหวานแล้วนะทุกคนทุกอย่างมันสุกได้ที่หมดแล้วนะเราจะใส่ผักหวานแล้วนะครับไปแล้วนะทุกคนโอ้วันนี้ก็ได้ไปอีกหนึ่งเมนูนะครับแกงเห็ดเผาะใส่หน่อไม้ใส่เห็ดใส่ผักหวานโอ้โหน่ารับประทานจริงๆเลยนะครับทุกคนโอเคนะครับทุกคนคลิปนี้ลาไปก่อนเท่านี้นะครับวันนี้ก็เราก็เรียบร้อยไปอีกหนึ่งเมนูนะครับทุกคนแกงเห็ดเผาะใส่หน่อไม้ใส่เห็ดใส่ผักหวานโอ้โคตรอร่อยกลิ่นหอมหอมปลาแห้งจะหอมปลาแห้งหอมผักหวานใส่หน่อไม้เลยทุกอย่างมันลงตัวกันหมดเลยน้ำโอ้โหอร่อยไม่ต้องพูดถึงทุกคนลองไปทำดูนะคะทำไม่ยากทำง่ายเลยทุกคนที่นั่นก็ลาไปก่อนเท่านี้นะครับอย่าลืมฝากกดติดตามช่องกู๊ดบ้านนอกนี้นะครับ